การอ้างเหตุผลนะครับการอ้างเหตุผลการอ้างเหตุผลเหมือนกับเธอไปเที่ยวนอกบ้านเนี่ยนะแล้วพ่อแม่ถามว่าเธอไปไหนเนี่ยเธอให้เหตุผลดีๆเธอก็ไปโดนลงโทษถ้าเธอเหตุผลไม่สมเหตุสมผลนะอังเทศบอกหนูไปไหนมาไปตลาดแต่มีเพื่อนเขาเห็นเธอไปเที่ยว RPA เงี้ยนะอะอย่างนี้เรียกว่าการแก้ตัวแบบไม่สมเหตุสมผลเธอก็จะโดนลงโทษนะแต่ในเรื่องของการอ้างเหตุผลในตรรกศาสตร์เนี่ยมันจะมี2 ส่วนที่พิจารณาคือเหตุกับผลจะเป็นประพจน์นะเหตุเนี่ยเขาจะใช้ตัว P นะการอ้างเหตุผลก็คือการอ้างเหตุผลคือนะการอ้างว่าการอ้างว่ามีข้อความข้อความนี้เราใช้แทนประพจน์ตัว P นะข้อความมัน P 1 P 2 P 3สารพัดสารเพเลยอ้างนะเนี่ยเป็นเหตุนะมาแล้วสามารถสรุปข้อความสรุปข้อความเราใช้เป็น C ได้อย่างเงี้ยเป็นการอ้างเหตุผลได้ในทางตรรกศาสตร์เนี่ยจะมีข้อความเหตุเยอะแยะไปหมดเลยผลที่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นอย่างเดียวและเสร็จแล้วถ้าจะมาดูว่ามันผสมเหตุสมผลหรือไม่เนี่ยนะเขาจะเอาตัวเหตุเนี่ยมาเชื่อมกันด้วยเครื่องหมายและฮัลโหลเชื่อมกันด้วยเครื่องหมายและเชื่อมไปเรื่อยๆเสร็จแล้วนะโยงไปเครื่องหมายถ้าแล้วเดี๋ยวไปหาผลนะถ้ารูปแบบที่เชื่อมรูปแบบเหตุหลายๆทั้งปวงเนี่ยมาเชื่อมกันได้แล้วและโยงไปหาผลด้วยเครื่องหมายท่าแล้วและเรามาพิจารณาว่าไอเนี้ยรูปแบบประพจน์เนี่ยเป็นจริงตลอดเลยเขาบอกว่าการกล่าวอ้างนั้นเป็นการกล่าวอ้างที่สมเหตุสมผลนะต้องจริงตลอดนะหยุดก่อนต่อนะครับดูตัวอย่างหนึ่งนะจงพิจารณาว่าการกล่าวอ้างนี้สมเหตุสมผลหรือไม่ไอ้สมเหตุสมผลเนี่ยนะฝรั่งเขียนว่าวาลิดหรือเปล่าพูดมาในวาลิดหรือเปล่าเหตุโจก็ว่าเนี่ยเหตุ1เกิด P แล้ว Q เหตุ2 P ผลที่เกิดผลคือ Q เขาถามว่าเนี่ยการกล่าวอ้างเนี่ยนี่ตรงนี้เป็นเหตุนะผลเป็น Q ถามว่าการกล่าวอ้างอย่างเงี้ยสมเหตุสมผลหรือไม่นะมาดูต่อนะครับวิธีการทำก็ง่ายๆนักเรียนลองดูดิลองถ่ายดูเหตุมีอะไรบ้างบอกกูดิเหตุมี P แล้ว Q ใช่ไหมครับเหตุที่2คืออะไร P เชื่อมกันได้แล้วอย่างเงี้ยกดก็คือต้องเชื่อมได้แล้วเสร็จแล้วก็เก็บไว้ในส่วนของเหตุผลคืออะไรลูกผลคืออะไร Q ผลคือ Q นะผลคือ Q เนี่ยเนี่ยเอาเหตุมาเขียนต่อกันด้วยแล้วเอาผลเขียนด้วยถ้าแล้วเชื่อมไปจากนั้นเรามาพิจารณาใช้แบบง่ายๆคือพิจารณาค่าความจริงนะจะเห็นว่ามันมีประพจน์อยู่2แบบคือ P กับ Q นั่นเองก็ใส่สีบรรทัดเลยง่ายดีอย่างนี้เลยนะส่วน Q ก็เป็น TF Q ก็เป็น TF อ่ะทำในวงเล็กๆก่อนถ้าแล้วจริงแล้วจริงเป็นจริงจริงแล้วเท็จเป็นเท็จเท็จแล้วจริงเป็นจริงเท็จแล้วเท็จเป็นจริงเอาตัวนี้มาเชื่อมกันด้วยนี่และจริงแล้วจริงเป็นจริงจริงและจริงเท็จและจริงเป็นเท็จสิจริงและเท็จเป็น
เท็จจริงและเท็จเป็นเท็จดังนั้นเอาตัวเนี้ยลูกเอาตัวเนี้ยมาเชื่อมกันด้วยเชื่อมด้วยตรงนี้ลูกและเนี่ยค่าความจริงของรูปแบบเหตุทั้งหมดเนี่ยค่าความจริงรวมอยู่ตรงนี้ใช่ไหมทีนี้ผลเนี่ยผลคือคิวผลคือคิวเราก็เอาตรงนี้ไปเชื่อมกันด้วยท่าแล้วเป็นจริงถูกไหมลูกเนี่ยเท็จแล้วเท็จเป็นจริงเท็จแล้วจริงเป็นจริงเท็จแล้วเท็จเป็นจริงเป็นสัจจนิรันดร์ไหมเป็นเป็นแสดงว่าเพราะนั้นการกล่าวอ้างนี้การอ้างนี้สมเหตุสมผลสมผลนะตอบตอบและจบจงพิจารณาว่าการอ้างนี้สมเหตุสมผลหรือไม่เหตุหนึ่งก็จะซื้อรถคันใหม่หรือก็จะลงทุนในตลาดหุ้นนะมีเหตุหนึ่งนะสองก็ไม่ได้ซื้อรถคันใหม่นะผลก็ลงทุนในตลาดหุ้นลงทุนในตลาดหุ้นอย่างข้อนี้นักเรียนจะต้องเปลี่ยนประโยคไม่ให้เป็นตัวแปรมาเราก็บอกให้ตัวนี้เป็นทีไปนะกูไม่อยากจะเขียนยาวๆกูจะเนี่ยดูหลายๆเที่ยวนะเพราะนั้นตรงนี้เป็นพีตรงนี้ก็หรือถูกไหมหรือเป็นอะไรเป็นคิวนะพีหรือคิวเข้าใจป่ะแล้วข้างล่างเป็นอะไรข้างล่างเป็นน็อตทีเอาตัวนี้กับตัวนี้มาเชื่อมกันได้เลยด้วยและถูกไหมแล้วเนี่ยนี่อะไรเนี่ยนี่ตัวคิวใช่ไหมเนี่ยคิวป่ะเพราะนั้นถ้าเราเขียนมาเนี่ยมันก็ได้เป็นรูปแบบประพจน์อย่างนี้ก็คือ P หรือ Q ใช่ไหมลูก P หรือ Q เชื่อมกับ not P ถูกไหมฉะนั้นนี่คือรูปแบบของเหตุถูกป่ะครับรูปแบบของเหตุทีนี้ผลเป็นยังไงลูกผลมันตัวอะไรนะเมื่อกี้บอกไปแล้วตัวคิวใช่มั้ยตัวคิวก็โยงได้เครื่องหมายท่าแล้วเป็นอะไรเป็นคิวทีนี้เรามาดูนะเราจะเอาตัวนี้มาพิจารณาค่าความจริงกัน P หรือ Q และ not P ถ้าแล้ว Q จะเห็นว่ารูปประพจน์มันมีอยู่แค่2ตัวใช่มั้ยลูกครับ2ตัวก็4บรรทัด2กําลัง2เป็น4ก็ลงจริงจริงจริงเท็จเท็จตรงคิวก็ลงเป็นจริงเท็จจริงเท็จโอเคป่ะครับน็อตพีก็พิจารณาตรงพีก็เป็นเท็จเท็จจริงจริงคิว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 ก็ดูที่คิวก็เป็นจริงเท็จจริงเท็จนักเรียนเห็นว่าตรงหรือเนี่ยมันเชื่อมได้หรือก็ดูดิจริงหรือจริงเป็นจริงจริงหรือเท็จเป็นจริงเท็จหรือจริงเป็นจริงเท็จหรือเท็จเป็นเท็จเก็บไว้ก่อนมาดูในวงเล็บใหญ่จะเห็นว่านัดพีเอาค่าความจริงในวงเล็บเล็กมาเชื่อมกันได้ค่าความจริงข้างนอกก็ได้เป็นจริงและเท็จเป็นเท็จโอเคไหมครับจริงและเท็จเป็นเท็จจริงและจริงเป็นจริงเท็จและจริงเป็นจริงเราก็เอาค่าความจริงตรงนี้ซึ่งเป็นค่าความจริงสรุปของเหตุไปถ้าแล้วกับผลเราก็ได้เป็นอะไรเท็จแล้วจริงเป็นจริงเท็จแล้วเท็จเป็นจริงจริงแล้วจริงเป็นจริงจริงแล้วจริงแล้วอะไรเนี่ยใช่จริงไหมไอ้ตรงนี้เป็นเท็จหรือเปล่าตรงนี้เป็นเท็จตรงนี้เป็นเท็จเห็นไหมเพราะว่าตรงนี้เป็นเท็จเท็จเนี่ยครูผิดตรงนี้อ่ะ
เท็จแล้วเท็จเป็นจริงนั่นคือค่าความจริงเป็นไงบ้างเนี่ยฮะเป็นจริงอ่ะทีนี้แสดงว่าที่การกล่าวอ้างมาเหตุสองเหตุนี้นะบอกว่าจะซื้อรถคันใหม่หรือลงทุนในตลาดหุ้นนะกับกไม่ได้ซื้อรถคันใหม่ผลที่เกิดว่าลงทุนในตลาดหุ้นนั้นเป็นข้อความนี้ข้อความที่กล่าวอ้างนั้นเป็นจริง